สวัสดีครับเชฟแดง in USA นะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ที่3ของข้าวมันไก่นะครับมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับอันนี้เราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปก็ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะครับแล้วตามด้วยกระเทียมสับนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ขิงแก่ซอยนะครับประมาณ30กรัมนะครับเอาลงไปผัดกับน้ำมันนะครับแล้วเราก็รอจนกระเทียมเริ่มที่จะเหลืองนะครับระวังอย่าให้มันไหม้นะครับถ้าไหม้แล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับเราต้องการกระเทียมหอมๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวสารลงไปนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ข้าวสารหอมมะลิ1กิโลกรัมนะครับเอาลงไปผัดกับน้ำมันเลยนะครับนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เวลาในการผัดเนี่ยประมาณสัก15นาทีนะครับผัดด้วยไฟกลางนะครับผัดให้ข้าวหอมนะครับแล้วก็สีของข้าวเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับสังเกตว่าข้าวเราจะเริ่มมีสีขุ่นแล้วก็เราจะมีได้กลิ่นหอมจากขิงกระเทียมนะครับออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เทใส่หม้อหุงข้าวเราปกติเลยนะครับหม้อหุงข้าวทั่วไปนี่เลยนะครับแล้วเราก็ไปนำน้ำต้มไก่นะครับที่เราต้มไก่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาใส่หม้อข้าวนะครับใส่ในข้าวที่เราผัดเนี่ยนะครับเราผมใช้ข้าว1กิโลกรัมเราก็จะใช้น้ำเนี่ยประมาณ2ลิตรนะครับหรือง่ายๆนะครับว่าข้าว1ส่วนนะครับกับน้ำต้มไก่2ส่วนนะครับตามนี้เลยนะครับมาตราส่วนตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนจะได้ข้าวที่ออกมาพอดีเลยนะครับเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็เดี๋ยวเอาไปหุงตามปกติเลยนะครับในส่วนของน้ำต้มไก่ที่เหลือนะครับเราก็จะใส่แฟงแก่ที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าเนี่ยนะครับตามชอบเลยนะครับเอามาใส่แล้วก็เปิดไฟอ่อนๆ นะครับเพื่อเคี่ยวให้เขาแฟงเนี่ยเขาสุกนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นน้ำซุปไปทานกับข้าวมันไก่นะครับนี่ครับในส่วนของข้าวเนี่ยเมื่อข้าวมันสุกดีดแล้วเราก็จะได้ข้าวแบบนี้นะครับข้าวนี่ก็จะมีความหอมของขิงนะครับของกระเทียมแล้วก็ของน้ำต้มไก่นะครับมันจะหอมละมุนมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนสูตรของผมเนี่ยเราจะไม่เน้นให้ข้าวเนี่ยมันมากนะครับข้าวเนี่ยจะเน้นที่ความหอมนะครับไม่เน้นที่มันเงาถ้ามันเงามากเนี่ยเราก็เพิ่มน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันไก่เข้าไปอีกได้นะครับแต่อันนี้ผมจะชอบทานแบบว่าไม่มันมากนะครับนี่ครับก็จะได้ข้าวแบบนี้นะครับจะมีความหอมนะครับน่าทานแล้วก็ข้าวเนี่ยจะไม่แฉะนะครับพอดีเลยนะครับง่ายๆอย่าลืมนะครับว่าข้าว1ส่วนน้ำต้มไก่2ส่วนเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้าวมันไก่ที่อร่อยแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ